พอน้องหาคอนอเป็นนะครับรู้จักว่าโจทย์ไหนคือคอนอนะครับรู้อย่างเดียวไม่พอคํานวณเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูว่าโจทย์ข้อสอบมันออกยังไงนะครับนะอ่าต้องไปดูว่าโจทย์ข้อสอบจริงมันออกยังไงนะครับนะอ่าขอดูตัวอย่างหอลมอด้วยได้ไหมครับแกนเย็นครับเอาคอนอลุยให้หมดก่อนนะลุยคอนอหมดก่อนนะครับเราติวกันติวกับพี่จะไม่ติวแบบฉาบฉวยนะครับเราต้องลงลึกไปแต่เรื่องไปค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะ เทคนิคการติวแบบนี้ค่อยๆค,ครับนะน้องพลอยขอบคุณครับนะน้องจิตจิตตะมนใช่ไหมออขอบคุณดาวนะน้องไม่ต้องส่งดาวมานะพี่ไม่ได้ใช้นะครับนะพี่ลืมปิดเฉยๆนะครับลืมปิดฟังก์ชันดาวนะน้องไม่ต้องส่งก็ได้นะครับเกลัวน้องจะเปลืองเงินด้วยนะไม่ต้องส่งนะเปลืองนะนะต่อไปข้อที่หกครับข้อหก น,นี่โจทย์ยอดฮิตเลยนะครับโจทย์ยอดฮิตเลยโจทย์นี้นะในงานพิธีส่วนสนามถาวายสัตว์ปฏิญาณตนทหารคนที่หนึ่งโบกธงทุกๆ15สิบห้านาทีทหารคนที่สองโบกธงทุกๆ20ี่สนาทีทหารคนที่สมโบกธง,งทุกๆ30สสินาทีทุกคนสังเกตไหมแต่ละคนทํางานไม่เท่ากันถามอะไรถามอะไรครับถ้าทั้งสามคนโบกธงพร้อมกัน9โมงแล้วทั้งสมคนจะโบกธงพร้อมกันเห็นไหม คือมันเริ่มมันเริ่มตอนเก้าโมงแล้วเ็าถามว่ามันจะพร้อมกันอีกเมื่อไหร่มันจะอีกเมื่อไหร่ล่ะนะมันจะอีกตอนไหนล่ะมันคือข้างหน้านะครับนี่คือที่พี่บอกว่าน้องต้องดูอาการในโจทย์ครับอาการนี้แหละคือคอรนอครับนะน้องเอาเลขตรงนี้ไปหาคอรนอมานะครับเลขตรงนี้ไปหาคอรนอนะครับอ่ะเราก็ไปหาครับเอาไปหาสนะิบห้ายี่สิบสามสิบอ่าหาก่อนข้อน,นี้ไม่น่ายากเนาะหลายคนน่าจะตอบได้นะครับนะ อย่าให้ผิดอย่างเดียวนะครับนะต่อไปครับต่อไปเออน้องจดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะจดคะแนนตัวเองไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าเราพัฒนาขึ้นบ้างไหมนะครับแต่และอาทิตย์มาเจอกับอาจารย์แก๊็เนี่ยดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับอาหารครับเดียวอาหารเลยห้าสามสิบห้าสี่สิบห้าหกสามสิบนะครับหันต่อไม่สามหัรต่อได้นะครับหารต่อได้หานต่อเลยวิธีการหาคอรนอต้องหาเป็นแล้วนะพี่พี่คงไม่ลงลึกนะคงไม่ลงลึกนะครับนะตรงนี้น้องต้องหากันเองเนาะ สามหนึ่งสามสี่ไม่ได้สามสองหกนะครับต่อไปสองได้ครับหนึ่งลงมาสองสองสี่สองหนึ่งสองนะจบครับจบเลยตรงนี้นะแล้วก็จับทั้งหมดคูณกันนะจับทั้งหมดคูณกันนี่ห้าคูณสามครับสิบห้าสิบห้าสองสามสิบพี่คูณในใจเลยนะน้องจับคูณเลยนะครับนะจับคูณเลยครับห้าสามสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสามสิบคูณสองได้หกสิบทุกคนครับ อยากร้องไห้คะนอตรงนี้คือหกสิบอาจารย์หกสิบไม่เห็นมีเลยอะ่ะฮะหกสิบไม่เห็นมีเลยอะ่ะเพราะอะไรครับน้องต้องรู้ความหมายของมันครับว่าคิดออกมาเนี่ยที่มันตอบหกสิบเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับที่มันตอบหกสิบมันกําลังหมายความว่าอีกหกสิบนาทีเพราะหน่วยมันคือนาทีนาทีนาทีเพราะนั้นผลลัพธ์ที่น้องคิดได้ตรงนี้ต้องเป็นนาที อาจารย์แล้วหกสินาทีคืออะไรอะ่ะก็หมายความว่าทุกตัวเลขอีก60สนาทีมันจะมาลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องการโบกทงก็หมายความว่าอีก60สนาทีสามทหาร3ามคนนี้จะโบกทงพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันบกทงครั้งแรกพร้อมกันตอน9้าโมงครั้งต่อไปต้องเป็นอีก60นาทีคือต้องเป็น10บโมงตรงครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สครับ